ดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะนิวจะมาพูดนะคะแล้วก็อธิบายถึง3ประเด็นดราม่าหลักๆที่นิวไล่อ่านข้อความนะคะข้อความคอมเมนต์จากคลิปเจ้าปัญหาคลิปนี้ค่ะนี่เลยค่ะซึ่งเดี๋ยวนิวจะมาอธิบายหยิบยกมา3ประเด็นดราม่าที่มีการพูดถึงในวงกว้างในคอมเมนต์นะคะ3ประเด็นหลักๆค่ะประเด็นแรกนะคะเกี่ยวกับจริตในการนำเสนอรูปแบบสไตล์ในการเสนอของนิวนะคะการเสนอนำเสนอคลิปแล้วก็ประเด็นที่สองเกี่ยวกับมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับทำไมสวีเดนถึงเข้าร่วมนาโต้แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปในแนวทางที่แบบว่าไปถึงอเมริกาเนาะว่าถูกอเมริกาจูงจมูกหรือเข้าร่วมกับกลุ่มอเมริกันเนาะเขาพูดใช้คำนี้เนาะหลายๆท่านที่นิวเข้าไปอ่านในคอมเมนต์เนาะแล้วก็ประเด็นที่3นิวจะมาแจ้งนะคะสาเหตุว่าเพราะอะไรนิวถึงนำเสนออีกด้านหนึ่งของประเทศสวีเดนในลักษณะด้านมืดนะคะซึ่งประเด็นแรกนิวจะบอกก่อนเริ่มประเด็นแรกเลยเนาะประเด็นแรกเนี่ยจริตในการนำเสนอของคลิปนิวนะคะต้องบอกก่อนถ้าไปไล่ดูข้อมูลเบื้องหลังนะคะนิวจะเขียนเอาไว้เนาะเกี่ยวกับประวัติข้อมูลที่มาที่ไปในการทำคลิปเนี่ยนิวเริ่มทำคลิปตั้งแต่2019นะคะถ้าจำไม่ผิดมันจะมีข้อมูลอยู่ซึ่งนิวมองว่าตั้งแต่นิวไม่เป็นมิตรกับกล้องนะคะจนเวลาผ่านไปก็ชินกับกล้องเนี่ยนิวก็มองลักษณะที่ว่าการตั้งกล้องเหมือนกับว่าตั้งกล้องให้เพื่อนร่วมโลกนะคะเหมือนกับว่านิวไปทำงานไปทำงานกลับจากทำงานทำหน้าที่ภรรยาแล้วก็คุณแม่ให้กับเด็กๆเสร็จถึงเวลาก่อนจะเข้านอนเนี่ยหรือจะถึงเวลาที่แบบมีเวลาเป็นส่วนตัวก็อยากจะตั้งกล้องเมาส์มอยบอกถึงว่าเนี่ยนะข่าวสารบ้านเมืองเป็นยังไงในมุมของประเทศสวีเดนที่นิวใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะมากว่า20เข้าปี21แล้วนะคะปีนี้เข้าปี21ปีแล้วที่นิวอาศัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนเนาะก็อยากจะมาแบ่งปันอีกมุมหนึ่งว่าเออเนี่ยเหมือนเพื่อนเมาส์มอยให้เพื่อนๆฟังเหมือนบอกเล่าแบบคุยอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะซึ่งรูปแบบเนี่ยนิวจะมองเหมือนกับว่ามันเป็นความสนิทเหมือนกล้องเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนสนิทของนิวนะคะนิวก็จะบางทีก็จะทานบ้างก็จะคุยบ้างบางทีก็แบบว่าจะเช็ดหน้าบ้างแบบว่าเช็ดหน้าเครื่องสำอางด้วยความที่ตอนนี้นิวแพ้นะคะอย่างที่นิวบอกคุณนิวแพ้พอกลับจากที่ทำงานทำหน้าที่ทำกับพงกับข้าวทำหน้าที่ภรรยาแล้วก็คุณแม่ของเด็กทานข้าวเสร็จเนี่ยก่อนจะเตรียมตัวเข้านอนนะคะนิวก็จะเช็ดหน้ารีบเช็ดหน้าแบบเครื่องสำอางออกตรงเนี้ยมันก็ทำเหมือนว่านิวให้ความแบบเป็นกันเองกับกล้องกับคนที่เข้ามาฟังนะคะนิวมองแบบนี้ซึ่งนิวไม่ได้คิดว่ามันไม่เป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมอะไรนู่นนี่นั่นโน้นิวไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าไม่ถูกจริตใครก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าสไตล์นิวก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นการสื่อสารแบบสนิทนะคะแล้วก็มาประเด็นที่2นะคะเกี่ยวกับวิจารณ์เกี่ยวกับว่าสวีเดนเข้าร่วมนาโต้แล้วก็ทำให้แบบว่าเศรษฐกิจมีผลกระทบในการเอาเงินไปช่วยทางยูเครนนู่นนี่นั่นเนาะนิวจะต้องชี้แจงอันนี้คือในฐานะที่นิวเป็นประชากรของที่ประเทศสวีเดนนะคะหนึ่งในประชากรที่อาศัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนเนี่ยกว่า20ปีก็คือเข้าปี21อย่างที่นี่กล่าวไปเนาะนิวเชื่อว่าที่เมืองไทยนะคะหรือประเทศเพื่อนบ้านอาจจะไม่ได้รู้ข่าวไม่ได้ฟังข่าวความเป็นไปภายในประเทศสวีเดนนิวจะบอกว่าไม่ว่าจะก่อนหรือหลังสงครามนะคะเราเจอแบบนี้ค่ะประเทศสวีเดนประสบยังไงอะประสบการณ์กับประเทศรัสเซียในลักษณะแบบนี้ก็คือมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้ก่อนสงครามยูเครนนะคะมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งเรือดำน้ำของประเทศรัสเซียนะคะขับเข้ามาแบบว่าล้ำน่านน้ำของประเทศสวีเดนด้วยความที่เขาไม่ชำนาญพื้นที่นะคะแล้วเขาขับมาแบบไหนไม่รู้แล้วมาเกยตื้นในเขตหน้าน้ำของประเทศสวีเดนเรานะคะคนทหารนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางประเทศสวีเดนเนี่ยก็เหมือนถ้าจำไม่ผิดอะคือไปช่วยเอาเรือดำน้ำลงเนาะเพราะเกยตื้นแล้วแบบขับไม่ได้เนาะเราก็ไม่ได้รับความชี้แจงจากทางประเทศรัสเซียนะคะว่าเพราะอะไรแล้วก็กรณีที่2ก็คือ
มีการประเทศรัสเซียนะคะขับเครื่องบินผ่านน่านฟ้าเพราะมันจะเป็นเขตชายแดนระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศสวีเดนก็คือจะเป็นจังหวัดของกอตแลนด์นะคะซึ่งประเทศรัสเซียนั้นมีการขับเครื่องบินผ่านมาที่น่านฟ้าของประเทศสวีเดนแต่ก็ไม่ได้รับการชี้แจงว่าคุณขับเข้ามาในพื้นที่เขตน่านฟ้าของประเทศสวีเดนเพราะอะไรตรงเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นประเด็นนะคะให้เราคิดเอ๊ะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้เนาะในมุมกลับกันนะคะเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจว่าเราเป็นหนึ่งในกลุ่มของสแกนดิเนเวียเนาะทุกเกือบทุกประเทศเข้าร่วมนาโต้นะคะกฎระเบียบนาโต้เขามีแบบชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดประเทศไหนที่อยู่ในสมาชิกของนาโต้เกิดโดนคุกคามจากประเทศอื่นภายสงครามเนาะเขาก็จะรวมตัวมาช่วยกันแต่ถามว่าณตอนนี้นะคะประเทศสวีเดนถ้าเกิดไม่ได้เข้าร่วมนาโต้แต่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านพี่น้องไม่ว่าจะประเทศนอร์เวย์เดนมาร์กฟินแลนด์นะคะเยอรมันที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเข้าร่วมนาโต้หมดถ้าเกิดมีเหตุขึ้นมาเขาไม่สามารถช่วยเราได้เต็มที่นะคะเขาช่วยเต็มที่ก็เหมือนเขาช่วยประเทศยูเครนแต่ไม่สามารถออกนอกหน้าแต่ว่าเผชิญลงพื้นที่ได้เต็มที่เพราะว่าเขามีเงื่อนไขระหว่างสนธิสัญญาเกี่ยวกับระบบเงื่อนไขของนาโต้ค่ะแต่ถ้าสวีเดนไม่เข้าร่วมนาโต้และประเทศอื่นพี่น้องนะคะประเทศพี่น้องที่นิวเก่าข้างต้นเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมนาโต้เราก็สามารถช่วยกันได้แต่ด้วยความนะปัจจุบันนี้ประเทศฟินแลนด์นอร์เวย์เดนมาร์กแล้วก็ในเครือของสแกนดิเนเวียเนี่ยคือเข้าร่วมนาโต้หมดถามว่าถ้าเกิดเราโดนคุกคามจากทางประเทศรัสเซียเข้ามานะคะประเทศอื่นไม่สามารถช่วยเราได้แบบเต็มที่เราก็จะประสบภัยปัญหาแบบประเทศยูเครนที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิวมองว่ารัฐบาลแล้วก็ประเทศสวีเดนเล็งเห็นนะคะความปลอดภัยระยะยาวในอนาคตค่ะเขาถึงได้ทำการร่วมนะคะร่วมเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ซึ่งนิวก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่าทางรัสเซียก็ได้มีการข่มขู่ด้วยนะคะนิวมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะมองผลแบบว่าไงมุมกว้างไม่ได้มองแบบมุมแคบนะคะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประเทศอเมริกาค่ะไม่ได้เกี่ยวกันนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนิวเชื่อว่าทุกคลิปนิวจะเน้นนะคะว่าถ้าเกิดนิวนำเสนอเกี่ยวกับด้านลบของประเทศประเด็นเกี่ยวกับด้านมืดนะคะนิวจะบอกว่าสิ่งที่นิวมาพูดเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆได้มองสองมุมเพราะมันจะมีพวกกลุ่มมาดามขายฝันนะคะขายฝันให้กับรุ่นน้องที่อยากจะมาอยู่เมืองนอกโดยเฉพาะประเทศสวีเดนเนี่ยคือมองคือให้ข้อมูลด้านเดียวว่าทุกอย่างมันสวยงามหมดซึ่งนิวไม่เห็นด้วยนิวก็เลยอยากจะหยิบยกมาให้เพื่อนๆได้รับฟังอีกมุมหนึ่งของประเทศสวีเดนว่าก็มีปัญหาไม่ต่างกันกับประเทศอื่นๆนะคะไม่ใช่ว่าเอาประเทศตัวเองที่ตัวเองอยู่ประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็ไปขายฝันให้กับบรรดารุ่นน้องที่อยากจะมาอยู่ประเทศสวีเดนแล้วก็ไปเกทับประเทศไทยว่าดีกว่านู่นนี่นั่นนะคะนี่มองว่าทุกประเทศมีข้อบกพร่องมีด้านมืดค่ะซึ่งมากน้อยขึ้นอยู่กับประเทศนั้นนะคะในการดูแลบริหารของเจ้าหน้าที่ของและก็รัฐบาลแล้วก็ความปลอดภัยของทางตำรวจที่เขาทำดูแลความสงบภายในประเทศแบบนี้อยู่นะคะซึ่งนิวมองว่านิวต้องการที่จะตีแผ่อีกด้านนึงแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะประจานและนิวเชื่อว่ามันก็มีทุกประเทศค่ะปัญหาแบบนี้เนาะซึ่งไม่มองว่ามันจะเป็นแบบว่าปัญหาแห่งชาติแล้วก็เกิดเป็นเรื่องใหญ่โตนะคะเหมือนกับประเทศไทยก็มีข่าวป้วนจี้นู่นนี่นั่นนิวก็มองว่ามันก็เป็นอีกด้านนึงของประเทศไทยอีกด้านนี้ก็มีฉะนั้นเนี่ยนิวฉะนั้นนะคะนิวก็อยากจะหยิบยกแล้วก็นำเสนออีกด้านหนึ่งตามความเป็นจริงนะคะของประเทศสวีเดนแค่นั้นเองค่ะแค่นั้นเองมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องย้ายประเทศหรือว่าเศรษฐกิจย่ำแย่แบบจนต้องย้ายหนีออกนอกประเทศนะคะนิวเพียงต้องการที่จะสื่อสารอีกด้านหนึ่งของประเทศสวีเดนว่าก็ไม่ต่างอะไรกับประเทศอื่นค่ะนี่ก็คือ3ประเด็นของคลิปเจ้าปัญหานี้นะคะยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจและเปลี่ยนมุมมองใหม่เนาะสุดท้ายนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย